น้องเปาเปลูกสาวคนที่สองของกุ๊บกิ๊บบี้คลอดแล้วพ่อแม่ดีใจน้ำตารื่นกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์และบี้ทันสภาคน้ำตารื่นน้องเปาเปลูกสาวคนที่สองคลอดแล้วเพื่อนดาราแฟนคลับแห่ต้อนรับแสดงความยินดีขอแสดงความยินดีกับครอบครัวซีของบี้ทันสภาคและกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ที่ล่าสุดสาวกุ๊บกิ๊บได้คลอดลูกสาวคนที่สองเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงเช้าของวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาพร้อมตั้งชื่อให้คล้องจองกับน้องเป่าๆลูกสาวคนโตว่าเป่าเปหรือเด็กหญิงลาลีน่าซีโดยสาวกุ๊บกิ๊บได้โพสต์ภาพและข้อความว่าน้องเป่าเปหนัก 3,060 กรัมคลอดด้วยวิธีธรรมชาติแต่ด้วยความที่น้องตัวใหญ่ทำให้คุณแม่กุ๊บกิ๊บต้องบล็อกหลังตอนท้ายด้านหนุ่มบี้ก็ไม่น้อยหน้าโพสต์ภาพอวดชมลูกสาวสุดที่รักด้วยเช่นกันงานนี้ก็มีเพื่อนๆดาราและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่พร้อมทั้งชมความน่ารักของสมาชิกตัวน้อยกันอย่างมากมาย